ตอนนี้เรามานั่งอยู่ในบริเวณที่ประทับของพระบรมศาสดาที่ทรงประทับถึง 19 พรรษาณสถานที่ตรงนี้เราท่านทั้งหลายมาพิจารณาว่ากว่าที่พระบรมศาสดาจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระศาสดานั้นทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลนะไม่ใช่บำเพ็ญบารมีมาแบบเล็กน้อยเลยนะขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจในการที่นะมนัสกราบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งนะโมขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศนับพบนับชาติไม่ถ้วนเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอไหว้พระนราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอยู่เป็นนิดพระเนตรพระนาถาทรงปรารถนาโมกษธรรมสระพระราชโอรสพระมเหสีพร้อมทั้งแว่นแคว้นถวายเป็นพุทธบูชาแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระญาณอันยิ่งใหญ่เสด็จเข้าไปใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะมารทั้งห้าพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วอย่างสิ้นเชิงด้วยอรหัตมรรคญาณทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระจอมมุนีทรงประทับยืนณสถานที่อันประเสริฐพระศาสดาทรงคลายอามิตรทั้งหลายแล้วพระไตรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนนั้นมั่นคงถึงพร้อมด้วยฉับพลันรังสีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระจอมมุนีผู้ประเสริฐมีพระราชมีฉับพันรังสีแผ่ซ่านมีบุญญาภินิหารมากข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระจอมมุนีพระองค์นั้นพระนาถาเจ้าพระองค์ใดทรงรุ่งโรจน์อยู่ด้วยข่ายพระราชมีกล่าวคือฉับพันรังสีข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อพระศาสดาทรงกำจัดอวิชชาความมืดทรงคุณธรรมหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระองค์นั้นข้าพเจ้าทั้งหลายมาบูชาพระศาสดา
มาบูชาสถานที่ที่พระบรมศาสดาทรงใช้สอยแล้วพระบรมศาสดาผู้ทรงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จประทับณสถานที่แห่งนี้เป็นเวลา19พรรษาประทับที่ปุพพารามเป็นเวลา6พรรษารวมเป็น25พระพรรษาข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระบรมศาสดาพระองค์นั้นพร้อมสถานที่เหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงปกครองสงฆ์มีพระปัญญาอันยิ่งใหญ่ประทานอมตะแก่มหาชนส่วนใหญ่ประทับที่วิหารเชตวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมพระวิหารเชตวันแห่งนี้โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อให้เราท่านทั้งหลายในการที่จะนอบน้อมประนมมือไว้นะประนมมือไว้อยู่ตลอดเวลาเรามานั่งอยู่ในพระคันธกุฎีของพระบรมศาสดาแล้วพระบรมศาสดานั้นบำเพ็ญโพธิสมภารในเรื่องราวของพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่าพิศวงอันไพบูลย์ไม่มีมนทินเป็นโพธิสมภารอันเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความพิศวงอย่างยิ่งไม่ได้ฟังแม้ได้ฟังแม้ได้คิดถึงก็เกิดให้เกิดความตั้งมั่นได้ถ้าถามว่าพระมหาบุรุษเสวยพระชาติเป็นกระต่ายวิ่งเข้ากองไฟเสวยพระชาติเป็นครุฑนอนตะแคงข้างแล้วก็ปิ้งเนื้อของตนบนฐานเพลิงให้เป็นทานเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสิวิราชก็ได้ควักดวงตาทั้งสองให้เป็นทานเป็นต้นแม้การที่จะเชื่อว่าใครๆจะสามารถทำได้ก็ยังยากเพราะฉะนั้นจึงน่าพิศวงอันไพบูลย์อย่างมากมายก็คือว่ามากยิ่งพระโพธิสัตว์ได้ให้โลหิตเป็นทานจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พ่ายแพ้ให้เนื้อเป็นทานจนกระทั่งแผ่นดินทั้งหลายพ่ายแพ้ให้ศีรษะเป็นทานจนกระทั่งภูเขาสิเนรุพ่ายแพ้ไม่มีมนทินได้แก่เว้นจากมนทินคือราคะเว้นจากมนทินคือโทสะเว้นจากมนทินคือโมหะเพราะพระโพธิสัตว์เวสสันดรตรัสว่าเมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวในการให้ศีรษะเป็นต้นย่อมไม่มีนั่นเทียวขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตในการที่จะนอบน้อมระลึกถึงเรื่องราวของพระบรมศาสดาเพราะจิตเป็นสภาพไม่หดหู่คงสภาพเว้นจากโทษมีโลภะโทสะโมหะถ้าถามบอกว่าถ้าให้ราคะโทสะโมหะเข้ามากุ้มรุมจิตมันมีโทษฉะนั้นก็คำจัดจิตที่มันมีโทษออกเสียพระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างกว้างขวางเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาถึงในลักษณะอย่างนี้แล้วจะได้นอบน้อมพระบรมศาสดาให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปถ้าพระพิจารณาอย่างนี้พระศาสดาบำเพ็ญบารมีท่านค้นคิดหาพุทธการกธรรมจากสิบทิศหรือข้างนี้ข้างบนข้างล่างตลอดทั่วธรรมธาตุครั้งนั้นท่านก็เห็นทานบารมีเป็นข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นทางที่จะได้บำเพ็ญของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ท่านก็อบรมสั่งสมเตือนตนเองว่าท่านจงยึดทานบารมีเป็นข้อที่หนึ่งบำเพ็ญทานบารมีให้มั่นคงถ้าท่านปรารถนาจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิด
หม้อที่เต็มด้วยน้ำซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับความลงน้ำไหลออกหมดไม่ขังอยู่แม้ชั้นใดท่านที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงจงให้ทานอย่าให้เหลือดุดหม้อน้ำที่เขาคว่ำลงฉันนั้นท่านก็มาพิจารณาว่ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องให้ทานอย่างมากมายรักษาศีลอย่างมากมายเจริญเนกขัมมะปัญญาเป็นต้นอย่างใหญ่หลวงเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าเราโอกาสอันดีของเราท่านทั้งหลายได้มาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้มาเฝ้าพระศาสดาถึงที่ประทับตั้งจิตให้เลื่อมใสนะนอบน้อมพระศาสดาเห็นไหมว่าทุกคนเขาก็ปรารถนาจากมาบูชาพระศาสดากันทั้งนั้นเนี่ยแต่ถามว่าใครเนาะจะมีจิตใจที่มั่นคงได้ใครจะตั้งมั่นได้แต่ละคนได้บุญไม่เท่ากันนะบางท่านมาก็มาวิตกกังวลแต่เราอยากให้ใจเราเป็นอย่างนั้นบุคคลทุกคนที่มานี้มันก็คือกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเหล่านี้ที่เป็นไปแก่การกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้ากายกรรมของเขาเป็นสุจริต3วจีกรรมของเขาเป็นสุจริต4มโนกรรมของเขาเป็นสุจริต3จิตของเขาไม่โลภจิตของเขาไม่โกรธจิตของเขามีปัญญามีศรัทธาตั้งมั่นนอบน้อมพระศาสดาเราก็น้อมโมทนาบุญของเขาเหล่านั้นน้อมบุญทนาบุญของเขาว่าเขาได้ดีแล้วเนี่ยเขามาไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต้องการบุญเราท่านทั้งหลายก็ต้องการบุญทุกคนก็ต้องการบุญทั้งนั้นเขาทำผิดทำถูกเราก็อย่าไปโกรธเคืองเขาเขาจะมาเข้าใจผิดเข้าใจถูกแต่เขาก็มาเฝ้าพระศาสดาแล้วใจที่เขาเลื่อมใสไม่น้อยนิดเนี่ยก็จะเป็นอัธยาศัยเขาพ้นจากวัฏทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้เสียเราก็จะได้นอบน้อมบูชาแบบไม่ขัดเคืองเรามานั่งที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้พระศาสดาผลิตพระธรรมออกอย่างมากมายทรงแสดงพระธรรมอย่างกว้างขวางพระสูตรที่ออกมาในที่เชตวันมหาวิหารมีมากมายนะเราท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้จักได้เห็นว่าพระศาสดานั้นเป็นศาสดาเอกของโลกจริงๆเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งในพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้านับว่าเป็นบุญญาลาภแล้วชีวิตที่ไม่ตายไปก่อนไม่แตกดับไปก่อนได้นำกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันแตกดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้มานั่งแตกดับในที่ที่เป็นอุดมมงคลอย่างนี้ในที่ที่พระศาสดาทรงประกาศพระธรรมออกอย่างกว้างขวางเราท่านทั้งหลายมาณสถานที่ตรงนี้เราก็เห็นอิฐเห็นหินเห็นดินเห็นทรายแต่ถามบอกว่าเราจะแปลเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยเห็นคุณของพระศาสดาได้ไหมว่าพระอนนท์เดินวนรอบพระคันธกุฎีเนี่ยวันละ19รอบเพื่ออุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราล่ะมานั่งหน้าที่ตรงนี้เราเอาอะไรมาอุปถากพระศาสดาเอาอะไรมาบูชาพระศาสดาบ้างถามจิตใจตนเองตอนที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่ก็จาริกเดินทางมาจากกุสินาราเพื่อมาที่เชตวันมหาวิหารเหล่านี้แหละพอเข้าไปในพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระอานนท์ก็เห็นเตียงเก่าๆเห็นดอกไม้แห้งๆเห็นสถานที่ต่างๆเหล่านี้ลกลุงลังกุฏิวิหารก็มีหยากเยื่อขึ้นเต็มไปหมดท่านพระนนท์มาก็มาซบศีรษะกราบพระบรมศาสดาบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาแล้วทำไมพระศาสดาไม่ลุกขึ้นมาฟังข้าพเจ้าบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหม
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านก็มาเช็ดมาปัดมากวาดมาเตียงตั้งบรรทมเก็บดอกไม้แห้งๆออกบูชาพระศาสดาแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสงสนานพระวรกายแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการทบินบิณฑบาตแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการแสดงพระสัทธรรมแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเสด็จจงกรมแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการพักผ่อนอิริยาบถแล้วเป็นต้นท่านพระอานนท์ท่านก็พูดพรรณนาคุณของพระศาสดาไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแปลว่าท่านพระอานนท์ท่านเห็นอะไรท่านเห็นคุณของพระศาสดาไม่ว่าพระศาสดาจากปรินิพพานหรือยังมีพระชนอยู่ท่านพระอานนท์เคยปฏิบัติต่อพระศาสดาอย่างไรท่านก็ปฏิบัติเสมอเหมือนหนึ่งพระศาสดายังทรงพระชนอยู่อย่างนั้นเราท่านทั้งหลายมาณสถานที่ตรงนี้เราจะรับใช้พระศาสดาอย่างไรเราจะปัดกวาดเช็ดถูจะดูแลจะเดินเวียนรอบพระคันนกุฎีของพระศาสดาดอกไม้ของหอมมาบูชาทำกายให้สะอาดทำวาจาให้สะอาดทำใจให้สะอาดนอบน้อมบูชาพระศาสดาแผ่นดินไม่มีใจยังสะเทือนสะท้านหวั่นไหวในวันที่พระศาสดาประสูติตรัสรู้แสดงธรรมจักรปลงพระชนมายุสังขารเสด็จดับขันธปรินิพพานเราท่านทั้งหลายจิตใจเรามีเราต้องนอบน้อมพระศาสดาให้เป็นนะเราอุตส่าห์เดินทางรอนแรมมากว่าจะได้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาวันนี้จะต้องลาวันนี้จะต้องกลับเนี่ยเรามานั่งบูชาพระศาสดามานอบน้อมอย่าไปเห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยอย่าไปได้เห็นแก่สรีระที่มันไม่มีสาระนี่เลยอยากบูชาพระศาสดาอย่างไรก็นอบน้อมด้วยใจของท่านทั้งหลายประมวลความคิดบูชาตั้งใจนะอย่ามาทำบาปกับพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมด้วยความผ่องใสในจิตใจว่าข้าพเจ้าเป็นภิกษุข้าพเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะพัฒนากระแสความคิดของตนเองนะคือกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใสยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจะตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากไม่ดีมาเป็นสิ่งที่ดีงามให้ได้ข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดามาในครั้งนี้ข้าพเจ้าตั้งใจมานานข้าพเจ้าตั้งใจในการที่จะนอบน้อมพระศาสดาอย่างแท้จริงข้าพเจ้าไม่ใช่มาเพื่อต้องการเล่นข้าพเจ้าไม่ใช่ต้องการมาต้องการเที่ยวแต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะมาเฝ้าพระศาสดามาฟังธรรมของพระศาสดามานอบน้อมพระศาสดามาระลึกถึงคุณของพระศาสดาข้าพเจ้าเคยปฏิบัติผิดต่อพระศาสดามามากมายนักเคยกระทํากายทุจริตเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เคยประพฤติผิดในกามพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเคยโลภเคยโกรธเคยหลงมาวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจเอาสุจริต3คือเอากายสุจริตเอาวาจาสุจริตเอาใจสุจริตมาถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าจักนำเอาดอกไม้ของหอมเอาผ้าเอาผ้าไตรจีวรที่มีสีงดงามถวายเป็นพุทธบูชาไม่พอข้าพเจ้าจะทำใจของข้าพเจ้าให้เลื่อมใสให้ยิ่งขึ้นไปทำวิริยะสติสมาธิปัญญาทำสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้เกิดขึ้นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบให้เกิดขึ้นทำสัมมาวาจาคือจะกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริต4ข้าพเจ้าจักไม่พูดเท็จจักไม่พูดส่อเสียดจักไม่พูดคำหยาบจักไม่พูดเพ้อเจ้อข้าพเจ้ามาสมาทานต่อพระศาสดาว่าข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในวจีสุจริตด้วยมีปัญญานำมีความเห็นถูกนั้นแนะนำข้าพเจ้าจะมาทำกายสุจริต3ข้าพเจ้าจักมาละกายทุจริตข้าพเจ้าจักไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามจะให้มีปัญญาคือความเห็นชอบนำกายทุจริต3วจีทุ
กายสุจริต3วจีสุจริต4จะมีความดำริก่อนที่จะพูดแต่เป็นความดำริที่ชอบประกอบไปด้วยบุญด้วยกุศลถ้าสิ่งใดที่เป็นไปตามคุณของพระศาสดาข้าพเจ้าจะน้อมเปล่งวาจากล่าวถวายเป็นพุทธบูชาข้าพเจ้าจะเลี้ยงอาชีพที่ชอบเว้นจากอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะทั้งหลายข้าพเจ้าจะไม่ค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษค้าขายสัตว์เป็นค้าขายเครื่องประหารทั้งหลายค้าขายยาพิษแต่ข้าพเจ้าจะตั้งใจในการที่ประกอบสัมมาอาชีพที่มีปัญญามีความดำริชอบเป็นตัวนำทางข้าพเจ้าจะทำกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3ให้เป็นไปกับพระธรรมคำสอนของพระศาสดามาวันนี้มาที่พระคันธกุฎีของพระศาสดามาประทับจิตใจของข้าพเจ้าให้มีคุณของพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าจักไม่หวั่นไหวต่อพยานอันตรายต่างๆอุปสรรคอันตรายต่างๆข้าพเจ้าจักเจริญสัมมาวายามะละบาปอกุศลธรรมลามกที่เคยเกิดแล้วป้องกันบาปอกุศลธรรมลามกที่จะตามมาเบียดเบียนกระแสชีวิตของข้าพเจ้าจักตั้งใจในการเจริญทานศีลภาวนาให้แข็งแรงพัฒนาทานศีลภาวนานั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตามรอยบาทพระศาสดาข้าพเจ้าจักมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกำจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจในกระแสจิตของข้าพเจ้าให้ได้ข้าพเจ้าจักเจริญสติตามระลึกถึงสิ่งที่กระทำคำที่พูดทั้งหลายได้ข้าพเจ้าจักระลึกเป็นไปในทางกุศลข้าพเจ้าจะระลึกในทางกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วจะระลึกว่าจะให้จิตของตนเองนั้นน่ะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจะให้จิตของตนเองนั้นน่ะเป็นไปกันในการระลึกถึงกุศลได้อย่างยาวไกลข้าพเจ้าเริ่มมาจากประเทศไทยตั้งแต่วันที่22มาเฝ้าพระบรมศาสดาที่ภูเขาคิชกูฏที่ชีวกะอัมพวันที่วัดเวรุวันที่นารันธามหาวิหารสถานที่ที่อัครสาวกของพระบรมศาสดาปรินิพพานที่ตรงนั้นข้าพเจ้าก็ไปซบศีรษะในการกราบในการไหว้ในการระลึกเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นข้าพเจ้ามาระลึกถึงคำสอนของพระศาสดาไปเฝ้าพระศาสดาถึงสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้าพเจ้าไปซบศีรษะที่ใต้เบื้องบาทพระศาสดานะสถานที่ตรัสรู้ที่อัปปราชิตบัลลังก์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อนิมิสเจดีที่รัตนจงกรมเจดีรัตนคระเจดีอาชาปาระนิโคเจดีข้าพเจ้าไปบูชาพระศาสดาณสถานที่มุจลินเจดีแล้วราชายตนะเจดีสัตตมหาสถาน7แห่งข้าพเจ้าทั้งหลายไปนอบน้อมไปบูชาไปถวายอามิสบูชาธรรมธรรมบูชาให้เกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้าไปบูชาสถานที่เสด็จแสดงธรรมจักรกับพวัฒนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ยัสสะเจดีที่อนัตตลกนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นพระอรหันต์ตลอดถึงสถานที่ที่พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายบรรลุ60รูปรวมกับพระศาสดาเป็น61องค์ในครั้งนั้นข้าพเจ้าก็ไปนอบน้อมบูชามาและข้าพเจ้าไปบูชาสถานที่พระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินาราที่มกุฏพันธนะเจดีย์ข้าพเจ้านอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล้าวข้าพเจ้ามาบูชาพระศาสดาณสถานที่เชตวันมหาวิหารปุพพารามเป็นต้นวันนี้เป็นบุญญาลาภของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้มานั่งใต้เบื้องบาทพระศาสดาข้าพเจ้ามาซบศีรษะใต้เบื้องบาทพระศาสดามาเฝ้าพระศาสดาที่พระคันธกุฎีเหมือนอย่างที่ท่านพระอานนท์พาสัตถิวิหาริกเดินทางมาจากสถานที่ปรินิพพานของพระศาสดาหลังจากมีการเผาบรมศพแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้ว
ท่านพระนวลพร้อมได้ภิกษุสองหมู่ใหญ่ก็จาริกมาจากกุสินารามาเฝ้าพระศาสดาณสถานที่ตรงนี้มาเห็นกุฏิของพระบรมศาสดาที่เต็มไปด้วยหยากเยื่อเต็มไปด้วยของไม่มีคนทำความสะอาดเพราะสมัยนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายบุคคลที่นับถือพระศาสดาทั้งหลายต่างไปเฝ้าพระศาสดาที่กุสินารากันหมดท่านพระนวลกลับมาท่านสะดุ้งสะเทือนเกิดญาณปัญญาเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาในสุดท้ายปลายหลังมาเห็นมูลคันธกดีของพระศาสดาณสถานที่ตรงนี้ข้าพเจ้าก็สะดุ้งสะเทือนจิตใจอย่างยิ่งว่าตอนนี้เหลือซากอิฐหักผุพังแต่ยังมีสถานที่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมากราบไหว้มาสักการะมาบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าน้อมเห็นคุณของพระศาสดาที่มาในฐานะของพระธรรมข้าพเจ้าจะเดินตามเยี่ยงอย่างที่ท่านพระอนนทเถระปฏิบัติมาข้าพเจ้าจะมาปฏิบัติบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีดอกไม้ของหอมผ้าผ่อนท่อนสบายทั้งหลายมีน้ำจะมาถวายพระศาสดามีของหอมมีอาหารจะมาถวายพระศาสดามีผ้าไตรจีวรจะถวายพระศาสดามีดอกไม้จักมาบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าจักมาอุปถากพระศาสดาตามเยี่ยงอย่างที่ท่านพระอนนท์เคยทำมาข้าพเจ้าตั้งศรัทธามุ่งมั่นไม่หวั่นไหวเพื่อจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นบริษัทของพระศาสดาจะเชื่อฟังคำสอนของพระศาสดาอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวข้าพเจ้าจะเอาศีลสมาธิปัญญานำศรัทธาสตินำความระอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนำหิริโอตปะดังกล่าวแล้วก็นำศีลนำสุตตะคือการฟังพระสัทธรรมจะทำจาคะคือจิตที่คิดสละถวายเป็นพุทธบูชาจะทำปัญญาเห็นว่าพระศาสดามีพระคุณต่อข้าพเจ้าอย่างใหญ่หลวงชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นน้อมที่จะศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมั่นคงขอพระบรมศาสดาโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าจักเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ตาเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสอย่างยิ่งในการมากราบพระบรมศาสดาณสถานที่ที่พระองค์นั้นทรงกล่าวพระธรรมอย่างมากมายพระศาสดาแสดงพระสัทธรรมโปรดเวนัยสัตว์เวนัยชนให้พ้นจากสังสารวัฏบอกว่า84อสงไขยประมาณสัตว์หาประมาณมิได้ที่ได้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็มาตั้งปฏิญญาณว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ธรรมเหล่าใดขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตรัสรู้ตามพระศาสดาด้วยเถิดด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมใจเชื่ออย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจที่เด็ดเดียวมีความเพียรในการที่จะประคองกุศลให้เกิดขึ้นยาวๆมีสติในการระลึกถึงการกระทำที่เป็นไปกับบุญกุศลได้จิตของข้าพเจ้าจักไม่วอกแวกจะตั้งมั่นในคุณของพระศาสดาฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเราจักบูชาพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหวในกระแสจิตใจของเราท่านทั้งหลายเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายจะขึ้นไปบนนะเดี๋ยวช่วยกันถือของแล้วเราจะขึ้นไปที่พระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะขึ้นไปเดี๋ยวเราขอขมาพระศาสดาก่อนครั้งหนึ่งนะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดงดซึ่งล่วงนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปน้อมใจขอขมาเพื่อจะขึ้นไปบูชาพระศาสดาที่พระคันธกุฎีขอภัยโทษทั้งหลายอย่าได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะค่อยเดินขึ้นไปด้วยใจที่เลื่อมใสจะไม่ใช้ทุจริตทางกายทางวาจาทางจิตใจในการเดินไปเฝ้าพระศาสดาถึงที่ประทับของพระศาสดาอย่างเด็ดขาดข้าพเจ้าจักสำรวมระวังในการเดินถือเครื่องสักการะบูชาขึ้นไปนะตั้งใจเอาช่วยกันลุกขึ้นมีศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมศรัทธาเจตนาปัญญาที่เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยกุศลและจิตที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขสามารถให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนทั้งเป็นเบื้องต้นของฌานอภิญญามรรคผลข้าพเจ้าจักนอบน้อมด้วยมหากุศลจิตตุปบาทที่มีศรัทธาเจตนาและปัญญาเป็นประธานเกิดขึ้นก่อนกิริยานอบน้อมเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมศรัทธาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมข้าพเจ้าจะเอาศรัทธาเจตนาและปัญญาเป็นประธานซึ่งเกิดขึ้นก่อนกิริยานอบน้อมข้าพเจ้านำสักการะทั้งหลายมีจีวรผ้าที่งดงามดอกไม้ของหอมอาหารมาถวายพระศาสดาณสถานที่เชตวันที่พระคันธกุฎีของพระศาสดามหากุศลจิตตุปบาทที่เกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมนี้ข้าพเจ้าจะทำจิตให้เลื่อมใสทำให้เกิดความปราโมทย์คือผ่องใสเพื่อเป็นปัจจัยแก่ปีติเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความสงบเพื่อเป็นปัจจัยแก่สุขโสมนัสมีความยินดีมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งเพื่อจะได้เป็นประทัดฐานของสมาธิเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้องในคุณของพระศาสดาเห็นโทษของสังสารวัฏวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายนำสักการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าปรุงแต่งมาดีแล้วถวายพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดรับสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายที่นำมาบูชาดีแล้วในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจักตั้งใจในการระลึกถึงคุณของพระศาสดาณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งมโนปณิธาน
นอบน้อมถึงคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดาประทับณที่ตรงนี้เป็นเวลายาวนานทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์อย่างมากมายพระธรรมที่ออกจากหทัยของพระศาสดาออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเป็นพระธรรมเนรมิตพระสงฆ์สาวกของพระศาสดาให้อุบัติเกิดขึ้นอย่างมากมายข้าพเจ้าทั้งหลายนำสักการะมาบูชาพระศาสดาแล้วจักระลึกไว้อย่างมั่นคงว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีจิตเลื่อมใสมาถวายสักการะแด่พระศาสดาและปฏิญญาณขอเป็นเบื้องท่าทาสเบื้องบาทพระศาสดาขอพระศาสดาโปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าจักตระหนักในพระคุณของพระศาสดาตระหนักในพระคุณของพระธรรมตระหนักในพระคุณของพระสงฆ์ข้าพเจ้าจักตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวมาวันนี้มาเข้าเฝ้าพระศาสดาถึงที่ประทับข้าพเจ้าจะยังจิตให้เลื่อมใสขอนอบน้อมพระศาสดาอย่างมั่นคงเราทั้งหลายตั้งใจประนมมือนะมองไปข้างหน้าดูจีวรซึ่งเป็นประธานดูผ้าที่มีความงดงามหลากสีถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราได้ดีแล้วบุญกุศลเกิดแล้วในขณะที่ตั้งเจตนานอบน้อมสละให้อย่างแท้จริงสละบูชาอย่างแท้จริงตั้งศรัทธาเชื่อมั่นต่อคุณของพระรัตนตรัยเจตนาศรัทธามีปัญญาเห็นคุณว่าพระศาสดาประทับณที่ตรงนี้พระศาสดาทรงอนุญาตให้เรามาเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้ลมหายใจยังมีเรามีโอกาสเฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดทำจิตให้ผ่องใสให้เลื่อมใสให้เชื่อมั่นและให้มีความเด็ดเดี่ยวในคุณของพระรัตนตรัยอย่าไปเห็นแก่นร้อนแดดจะแผดเผาขนาดไหนแต่ใจเราก็จะเป็นไปกับกุศลอย่าไปกังวลร่างกายนั้นมันแตกดับมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่การได้เฝ้าพระศาสดาโอกาสมันน้อยเราทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ต่ำต้อยนะเป็นสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่ากังวลเรื่องอื่นมองจีวรประทับให้ไว้ในตรึงตาตรึงใจให้เห็นสีของจีวรเห็นสีของผ้าเห็นอาหารเห็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้สอยทั้งหลายที่เราน้อมถวายเป็นสักการะบูชาเปลี่ยนอามิสบูชาให้เป็นกุศลทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงในวันที่ท่านพระอานนท์เถระไปเฝ้าพระบรมศาสดาหลังจากที่พระศาสดาปรินิพพานพระอานนท์ก็มาปัดกวาดคันธกุฎีหน้าที่ตรงนี้แหละมาเช็ดขยะหยาบเยื่อทั้งหลายเหล่านี้ท่านพระนมก็ร้องนะร้องไห้ตอนนั้นนะเหตุที่ร้องไห้เพราะท่านพระนมมีความรักในพระศาสดานั้นเป็นปราโมทย์ที่เกิดขึ้นกับท่านนะแต
แต่ถ้ามองอีกทีก็คือว่าท่านยังละโทสะไม่ได้แต่เราท่านทั้งหลายไม่ได้มาแบบนั้นเรามาให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสดาว่าเราได้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาแล้วอย่ากังวลเรื่องอื่นแต่ให้ใส่ใจในคุณของพระศาสดาเท่านั้นว่าเรามาถวายสักการะน้อมทำธรรมบูชาให้เกิดขึ้นในใจทำจิตใจให้ผ่องใสในการที่เห็นคุณของพระศาสดาว่าเรามีโอกาสในการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายสักการะทั้งหลายในการที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้มานั่งในพระคันธกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพื่อมากราบลาพระศาสดาในการที่จะเดินทางกลับณวันนี้เป็นต้นด้วยเราท่านทั้งหลายโอกาสในการมาอยู่ณสถานที่เหล่านี้มันหมดเวลาลงแล้วนะหมดเวลาแล้วเรามีโอกาสเพียงครั้งนี้โอกาสต่อไปมันมีความไม่แน่นอนของกระแสชีวิตเลยไม่ทราบว่าเราจะมีโอกาสมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรามีโอกาสมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายถ้าสังเกตเราจะเห็นเราเคยทำผิดมาก็เยอะหมดเลยโดยเฉพาะในสังสารวัฏที่ผ่านมาพระเจ้าชาติศัตรูไปเฝ้าพระศาสดาเพราะทำปิตุฆาตคือฆ่าพ่อแล้วไปฆ่าสาวกของพุทธเจ้าโอ้พระเจ้าชาติศัตรูไม่กล้ามองพระพักตร์พระศาสดาเกรงกลัวพระบรมศาสดามากอยู่ต่อมาชีวะหมอชีวโกมารพัฒน์พาพระเจ้าชาติศัตรูไปเฝ้าพระบรมศาสดาได้ไปประกาศบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้าพเจ้าทำบาปกรรมมากข้าพเจ้าฆ่าพ่อข้าพเจ้าฆ่าพระอริยะบาปกรรมนี้อยู่ในกระแสใจของข้าพเจ้าสะดุ้งสะเทือนอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้ามันคนบาปนะข้าพเจ้ามันคนทำผิดพลาดขอให้พระศาสดาอดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเรานั่งณที่ตรงนี้เราก็ไม่ต่างอะไรจากพระเจ้าชาติศัตรูในอดีตนะแต่ตอนนี้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยท่านอยู่ในโลหะกุมพีอุสธานรกนะโยมเนื้อท่านไปตกนรกแต่พระเจ้าชาติศัตรูจักมีโอกาสเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าชีวิตวิเศษนะเราท่านทั้งหลายเราเคยทำกรรมชั่วมาในอดีตในสังสารวัฏแต่เราไม่รู้ตัววันนี้มาขออดโทษจากพระศาสดาขอให้พระศาสดาอดโทษล่วงเกินที่ได้กระทำผิดในการที่ไม่เชื่อฟังคำสอนของพระศาสดาไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไปโลภไปโกรธไปมีความเห็นผิดวันนี้ขอให้พระศาสดาอดโทษให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยน้อมใจขอขมาพระศาสดาตั้งมั่นต่อไปจักไม่ทำผิดต่อพระพุทธเจ้าจักไม่ทำผิดต่อพระธรรมจักไม่ทำผิดต่อพระอริยสงฆ์จะประทับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะประทับพระรัตนตรัยให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในกระแสของชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้มีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาได้ประกาศความผิดพลาดของตนเองที่เคยกระทำมาและจักยืนยันต่อพระบรมศาสดาว่าต่อไปข้าพเจ้าจะประพฤติดีปฏิบัติชอบจะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมานั่งณสถานที่ตรงนี้ไม่เห็นคุณของพระศาสดา
ใจของข้าพเจ้าหนาในสมัยก่อนหนามากแต่มาวันนี้ข้าพเจ้ากำจัดจิตที่หยาบเหล่านั้นออกจากใจได้แล้วเห็นคุณของพระศาสดาอย่างชัดเจนมากขึ้นเกรงใจพระศาสดาเคารพพระศาสดานอบน้อมต่อพระศาสดาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจอย่างแท้จริงต่อไปจักเป็นลูกที่ดีของพระพุทธเจ้าจักไม่เป็นลูกที่ทุศีลจักไม่ทำผิดในศีลจักไม่เป็นลูกที่ประมาทมัวเมาอีกต่อไปแล้วจักเป็นลูกที่มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการที่จะปรารถนารับธรรมมรดกของพ่อให้ได้จักเป็นลูกที่มีความเพียรอย่างแรงกล้าตราบใดยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงจักไม่หยุดความเพียรเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าไม่ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นข้าพเจ้าจักไม่หยุดความเพียรจักไม่หยุดในการเดินกุศลจักไม่หยุดหย่อนอย่างเด็ดขาดจักทำความเพียรให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงเดินตามรอยพ่อเดินตามรอยบาทพระศาสดาจักมีจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาตราบใดยังไม่เข้าถึงกระแสของความดีไม่หยุดใจของข้าพเจ้าจะตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยผูกพันกับคุณของพระรัตนตรัยจักกระทำอะไรก็จะถามพระศาสดาว่าอันนี้ควรทำจึงจะทำถ้ามันเป็นความผิดคำสอนของพระศาสดาข้าพเจ้าปฏิญญาณว่าจักไม่ทำอย่างเด็ดขาดจักมีปัญญาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเห็นโทษของสังสารวัฏเห็นว่าพระเทวทัตไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกเห็นว่าพระเจ้าชาติศัตรูไปตกอยู่ในอุสทะนรกไปโลหะกุมภีอุสทานรกไปเห็นว่าเปรตของพระเจ้าพิมพิญาติของพระเจ้าพิมพิสารพากันลงอบายแล้วก็มาพ้นโทษพ้นภัยที่เวรุวันข้าพเจ้าก็จะเห็นโทษของสังสารวัฏเห็นว่าคนที่ทำผิดต่อพระศาสดาอย่างพระเทวทัตก็มาจมธรณีนะใกล้ๆเชตวันมหาวิหารตรงนี้นี่แหละนางจินจมานาวิกามากล่าวตู่พระศาสดาก็โดนแผ่นดินสูบเข้าไปสุปาพุทธะเอาทหารมาล้อมพระศาสดาล้อมภิกษุสงฆ์ไม่ให้ออกบิณฑบาตสุปาพุทธะก็ถูกอเวจีมหานรกตกลงไปในอเวจีมหานรกแผ่นดินก็รองรับท่านเหล่านี้ไม่ได้ท่านที่ปฏิบัติที่ผิดต่อพระศาสดาพากันวิบัติหมดแล้วข้าพเจ้าจักไม่ปฏิบัติผิดต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะน้อมปฏิบัติถูกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์พระมหากัสสปพระอนุรุทธะเป็นต้นพระมหากัจจายนะอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่ได้เอ่ยนามมาท่านเหล่านั้นเดินตามคำสอนของพระศาสดาพระเดินตามคำสอนเดินตามลายแทงที่พระศาสดาบอกไว้ก็สามารถออกจากวงล้อมของศัตรูออกจากวงล้อมของกิเลสออกจากวงล้อมของภัยทั้งหลายมีชาติการเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายได้ข้าพเจ้าจักเชื่อพระศาสดาจักไม่กระทำผิดต่อพระศาสดาข้าพเจ้าเห็นโทษของบุคคลเหล่าอื่นที่ปฏิบัติผิดต่อพระศาสดาข้าพเจ้าเห็นคุณของบุคคลที่ปฏิบัติตามพระศาสดาได้รับผลได้จริงข้าพเจ้ารู้เหตุผลแล้วว่าการสร้างอดีตเหตุมาดีข้าพเจ้าทั้งหลายจึงมีโอกาสมาเฝ้าพระศาสดาในวันนี้มีโอกาสมาฟังธรรมแต่ข้าพเจ้าจักกระทำปัจจุบันเหตุให้มั่นคงในการที่จะเป็นปัจจัยต่อการเดินตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามรอยพ่อให้ถูกต้องจะรับธรรมมรดกของพระบรมศาสดาพระศาสดาคายอามิตรหมดสิ้นแล้วแต่ข้าพเจ้าเห็นอามิตรยังมีสาระข้าพเจ้าเอาอามิตรมาบูชา
พระศาสดาเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาคือศีลสมาธิปัญญาข้าพเจ้าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดามานั่งถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดามาทำสรีระที่ไม่มีความงามกระแสของชีวิตที่ไม่มีความเที่ยงไม่มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามาวันนี้จะทำศรัทธาที่เป็นสาระให้เกิดขึ้นจะทำวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ตั้งขึ้นจะทำศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งขึ้นพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าจะตั้งใจในการเจริญสติปัฏฐานจะเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้จะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาโทมนัสเสียได้จะพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้จะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้จะเจริญสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7จะเจริญมรรคมีองค์8คือจะเจริญสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ชอบที่เว้นจากวจีทุจริตสี่ถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมากัมมันตะคือเว้นจากกายทุจริตสามถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ชอบถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาวายามะคือการเพียรชอบยกจิตให้เป็นไปกับกุศลถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาสติคือการเจริญสติปัฏฐานสี่มีกายานุปัสสนาเป็นต้นถวายเป็นพุทธบูชาจะเจริญสัมมาสมาธิคือทำอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเจริญอรูปฌานที่1 2 3 4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะตั้งมั่นจะเอาอริยจะเอาทรัพย์มรดกธรรมะมรดกนี้ถวายพระศาสดาให้ได้ในอนาคตอันใกล้วันนี้ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการมาตั้งปฏิญญาณเพื่อจักเอาธรรมบูชาที่เป็นปุพพภาคของ โลกุตระนั้นทำนั้นให้เกิดขึ้นในกระแสใจให้ได้ในอนาคตมาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาว่าขอบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายจักประมวลเอาความคิดที่เป็นไปกับกุศลทั้งหลายดอกไม้นานาพันธุ์ที่เกิดในเชตวันมหาวิหารดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งหลายที่เกิดในชมพูทวีปทั้งสิ้นผ้าทั้งหลายผ้าไหมทั้งหลายผ้าทุกกูระทั้งหลายผ้าแพรทั้งหลายที่มีความงดงามด้วยสีต่างๆเหล่านี้ตลอดถึงผ้าในโลกของนาคในโลกของมนุษย์ของเทวดาและของพรหมทั้งหลายของทิพย์นานาพันธุ์ทั้งหลายข้าพเจ้าจักประมวลเอามาด้วยใจถวายเป็นพุทธบูชาสิ่งของที่งามงามสิ่งของที่เป็นน่ายินดีน่าเพลิดเพลินทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าประมวลเอาสิ่งเหล่านั้นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาข้าพเจ้ามาชมพูทวีปมาแดนแห่งการตรัสรู้สัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้ามาแดนพุทธภูมิมาในดินแดนที่พระศาสดาทรงใช้สอยบริโภคกุศลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการก้าวแรกที่ข้าพเจ้าเหยียบพื้นแผ่นดินในพุทธภูมินี้กุศลที่เกิดขึ้นในกระแสใจของข้าพเจ้าที่เป็นไปกับทานกุศลที่เป็นไปกับเจตนาทาน
ที่เป็นไปกับอโลภะทานที่เป็นไปกับวิรติทานที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธที่เป็นไปกับปัญญาที่เป็นไปกับวิรติทานที่เป็นไปแก่การไม่ก้าวร่วงบาปอกุศลธรรมลามกทั้งหลายที่เป็นไปกับกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3กุศลใดๆศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และตั้งแต่อัตภาพก่อนจนถึงอัตภาพนี้และที่จะเกิดต่อไปทั้งหลายทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายสัพพัญญุตถวายแด่บูชาพระสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทรียปโรปริยติญาณมหากรุณาสมาปัฏิญาณยมกะปฏิหาริยญาณอาสยานุสยญาณอนาวรณญาณของพระศาสดาเป็นต้นขอถวายสมาบัติ2,400,000โกรสมาบัติของพระศาสดาขอนำสิ่งของเหล่านั้นทั้งภายในและภายนอกทั้งภายนอกและภายในน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอพระศาสดาโปรดรับสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้านานาพันธุ์และเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งของทั้งหลายที่ข้าพเจ้าประมวลไว้ด้วยใจทั้งสิ้นขอน้อมนำสิ่งของเหล่านั้นถวายเป็นพุทธบูชาณมูลคันธกุฎีของพระศาสดาแห่งนี้ขอบูชาพระสัทธรรมที่เกิดขึ้นในหทัยของพระศาสดาทั้งสิ้นขอบูชาสงฆ์สาวกของพระศาสดาที่พระศาสดาทำให้พ้นทุกข์ไปแล้วประมาณ84โยชน์ขอไปประมาณ84อสงไขยและขอบูชาพระรัตนตรัยทั้งที่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาณครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งการสักการะบูชาในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาได้ครบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมมันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อๆไปจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุหมอบลงขอขมาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี
ทำหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าโปรดลดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำหน้าที่เทียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป